Family ในช่วงที่3นี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะถามคุณหมอก่อนอาการขนาดไหนคะถึงต้องแบบถึงขนาดต้องไปพบแพทย์เอาอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันมานะครับว่าเบื่อไม่อยากจะทำอะไรมีอาการเศร้าหดหู่นะครับแล้วก็น้ำหนักลดเบื่ออาหารนอนไม่หลับนะครับหลับไม่สนิทรู้สึกเพลียไม่มีแรงนะครับแล้วก็ไม่มีสมาธินะความจำมันหลงลืมนะครับรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นติดต่อเนื่องกัน2สัปดาห์อันนี้ควรจะมาพบแพทย์แล้วก็รับการรักษาแต่คนทั่วไปเหมือนเราพูดกันตอนต้นรายการว่ามีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะบางทีมันไม่ดังใจเนี่ยมันเศร้ามันหดหู่มันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราได้ปลดปล่อยนะครับได้ปรับตัวเองนะฮะดูซีรีส์เกาหลีหรือไปออกกำลังกายหรือพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวมันดีขึ้นนะครับได้ชาร์จแบตให้ตัวเองเหมือนคุณปอว่าขอไปเที่ยวเลยขอหยุดเลย2วันเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาอันนี้เป็นการช่วยผ่อนคลายตัวเองคือเป็นเหมือนวิธีรักษาด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนคือรายการเรานะพยายามจะให้คนดูแลตัวเองไม่อยากจะให้คนมาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมารักษาอยากถ้าเกิดว่ามีภาวะซึมเศร้าก็ดูแลตัวเองก่อนผ่อนคลายนะครับหากิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำพักชาร์จแบตไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ดูก่อนนะครับแล้วดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมาหาคุณหมอใช่ทีนี้ดังนั้นคุณต้องยอมรับความจริงนะคะบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เศร้าแต่จริงๆมันเศร้าคุณยอมรับความจริงว่าคุณมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกก็ต้องมาหาคุณหมอครับแล้วโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วรักษาหายครับคุณจอยทานยาประมาณสักแค่6เดือนอ๋อมีทานยาด้วย6เดือนถึง1ปีนะครับเป็นยาเกี่ยวกับอะไรเป็นยาช่วยเรื่องของสารสื่อกระแสประสาทในสมองนะครับไปเพิ่มสารสื่อกระแสประสาทในสมองค่ะแล้วทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแต่ว่าการรักษาเนี่ยก็มีทานยานะครับแล้วก็ทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับแต่ถ้าจะสามารถช่วยได้แล้วไปปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองกันนิดหน่อยปรับวิธีความคิดรักษาได้ครับถ้าหยุดยาจะกลับมาเครียดอีกไหมหมอหยุดยาจะกลับมาเครียดหรือเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าปกติเราทานยาเนี่ยเราจะทานประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมมีโอกาสกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีความคิดของตัวเองไม่ใช่จะพึ่งยาหมออย่างเดียวครับจริงๆแล้วทุกอาชีพมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็มีคนเป็นหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเยอะจะน้อยแล้วแต่การรายงานออกมาว่ามีภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเยอะแยะแค่ไหนนะครับทุกอาชีพมีหมดเพราะฉะนั้นการคลายเครียดแต่ละอาชีพเนี่ยมันแล้วแต่ให้คุณหมอคะมีแบบรักษาหนักถึงขั้นต้องใช้แบบการกระตุ้นไฟฟ้ามีครับมีครับนะครับแต่ตอนนี้ยาได้ถูกพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วว่ารักษาได้ดีขึ้นรักษาคนเป็นตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาด้วยไฟฟ้ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่ได้ใช้ยันเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถใช้บริการทุกสถานพยาบาลได้เลยทุกโรงพยาบาลมีใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าจะต้องไปศรีธัญญาบ้างจะต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตบ้างนะฮะก็จะทำให้เหมือนว่าถูกตราว่าเป็นโรคจิตโรคจิตใช่ไหมครับทั้งนี้ถ้าเราสงสัยเราเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเราสามารถบอกอย่างหน้าเคาน์เตอร์ก่อนเลยแหละที่เขาบอกประวัติรู้สึกสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเขาก็จะส่งไปที่คุณหมอใช่ครับเฉพาะที่จะดูแลโรคนี้เลยก็ถ้าไม่มีคุณหมอจิตแพทย์เขาว่าส่งไปเจอหมอทั่วไปนะครับหรือหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อจะให้ประเมินก่อนในเบื้องต้นนะครับหรือว่าถ้ามีจิตแพทย์เขาส่งหาจิตแพทย์แต่อย่างที่เราคุยอ่ะบางทีคนไข้ไม่ค่อยอยากจะหาจิตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องละลายความคิดนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องของเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถพบจิตแพทย์ได้เอารักษาหายนะไม่ใช่เป็นโรคจิตอะไรที่มันน่าร้ายแรงเราสามารถไปเจอจิตแพทย์ได้นะครับคือง่ายๆว่าเปิดรับก่อนแล้วถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะครับรักษาแล้วหาย
นะฮะไม่ได้มีความอะไรที่มาติดเราไปเหมือนไข้หวัดใช่ฮะเหมือนกับเป็นโรคนึงนะครับคือรักษาแล้วหายนะครับรักษาประมาณสัก6เดือนถึง1ปีก็จะหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกลับมาเป็นซ้ำอีกอาจจะต้องกินยานานขึ้นแล้วอย่างนี้เราต้องกักบริเวณไหมถ้าเกิดถึงขั้นขนาดไหนถึงต้องกักไหมแบบไม่ให้เขาคิดว่าแบบยังไงหมอถึงขั้นไหนต้องกักมันมีจุดอยู่จุดนึงนะครับถ้าคนไข้มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแล้วมีวิธีการวางแผนไว้แล้วเคยทำแล้วเนี่ยแล้วไม่สำเร็จเนี่ยถ้ามาโรงพยาบาลพบจิตแพทย์นะฮะเขาจะให้นอนโรงพยาบาลเลยนะโอ้คุณป้าท่านนี้กลับบ้านใช่ไหมเขาไม่อยากจะปล่อยกลับบ้านถ้าปล่อยกลับบ้านแล้วมีโอกาสที่จะทำอีกต้องให้รักษาให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นก่อนถึงจะให้กลับบ้านได้คือที่ทราบมาคุณป้าท่านนี้เหมือนกับแบบว่าขาดยาเหมือนแบบยาหมดแล้วลูกไม่ได้ไปรับให้ต่อเนื่องในช่วงนั้นก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้หายสนิทแล้วก็ซึมลงไปอาจจะไม่ได้มีการบำบัดด้านอื่นคือกลับมาใช้ชีวิตเดิมๆลูกเต้าไม่ได้มาดูแลอะไรด้วยเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับคือยาเนี่ยก็ช่วยได้อยู่ในระดับนึงแต่ต้องมีสิ่งแวดล้อมหมายถึงครอบครัวที่คอยดูแลใช่ไหมฮะครอบครัวต้องคอยดูแลด้วยถ้าเกิดว่าจะหาวิธีผ่อนคลายให้ยังไงจะดูแลยังไงใช่ไหมครับแล้วตัวคนไข้ก็เหมือนกันจะปรับวิธีความคิดยังไงในเรื่องคิดเรื่องมีแต่เรื่องหดหู่พอได้ยาเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยครับยาเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์ใช้เวลานะครับใช้เวลา 1-2 สัปดาห์กว่าจะออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยคนในครอบครัวต้องมาคอยดูแลนะครับพออาการดีขึ้นแล้วก็ต้องปรับความคิดของคนไข้ให้มองโลกมุมมองใหม่ไม่คาดหวังจนเกินไปให้หาวิธีผ่อนคลายบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการดูหนังฟังเพลงหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะครับให้มีสังคมอันนี้เป็นหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันในการรักษาโอ้ยาทุกใช่มันเหมือนการเป็นโรคมะเร็งเนาะที่ก็มีสิทธิ์หาที่ถ้าเกิดเราต้องมีการบำบัดกินอาหารที่ดีก็จะอยู่ได้ยาวใช่ไหมมันก็เหมือนกันอันนี้อย่างที่หมอบอกอย่างนึงเมื่อกี้คือถ้าเกิดป่วยถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยขั้นนั้นคือขั้นที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องดูแลรุนแรงแล้วคุณหมอบำบัดด้วยวิธีไหนคะโอ้มีหลายวิธีครับในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีเรื่องของทำจิตบำบัดนะครับมีจิตบำบัดใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ร่วมกับการให้ยานะครับถ้าอาการยังเป็นมากและไม่ดีขึ้นอาจจะกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ยาเนี่ยมียาที่ดีแล้วล่ะนะฮะการกระตุ้นด้วยไฟฟ้านี่น้อยลงไปเยอะแล้ววิวัฒนาการเราเปลี่ยนไฟฟ้าฟังแล้วมันน่าตกใจเหมือนกันนะหมอมันรุนแรงโอ้ยนั่นมันเดี๋ยวนี้น้อยลงนะครับเดี๋ยวนี้วัฒนาการใช่ไหมก็ดูกันครับเอาง่ายๆสัญญกรรมอ่ะพี่เมื่อก่อนต้องใช้มีดหมอเดี๋ยวนี้ใครจิ้มนิดเดียวก็ได้โอ้วิทยาการตึงที่คุณหมอบอกคนเราจะอยู่อายุยืนขึ้นหมอก่อนรักษาเยอะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถึงแม้วิวัฒนาการจะก้าวหน้าไปมีเรื่องยาที่ดีมีเรื่องของทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งสำคัญยังอยู่ที่เบสิกอยู่ที่พื้นฐาน3อย่างในรายการเราพยายามจะบอก3ออารมณ์อารมณ์ต้องดีต้องปรับวิธีความคิดนะครับอาหารต้องดีนะครับแล้วออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดนะครับมีอารมณ์อาหารเต็มที่อารมณ์อาหารเต็มที่มากก็ออกกำลังกายที่คุณเดินเนี่ยเดินเนี่ยวิ่งไปห้องตัดต่อไปนู่นไปนี่ไปนี่ใช้ก็ออกกำลังกายกับออกกำลังกายปากเนี่ยด่าตลอดเลยเนี่ยนี่สิ่งสำคัญที่หมอบอกจริงๆนะคะมันช่วยทุกโรคแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยมี3อนี่ก็ช่วยได้นะหมอใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเข้าใจว่าภาวะความเครียดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้อาจจะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเราเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองช่วยเหลือตัวเองก่อนในขั้นต้นก็คือไปผ่อนคลายความเครียดบำบัดตัวเองขั้นต้นก่อนตอนนี้เนี่ยครอบครัวไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งครอบครัวแยกออกไปกับครอบครัวขยายครอบครัวขยายยังมีอยู่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกนะครับคุณตาคุณยายนะครับแต่ความสัมพันธ์หายไปเนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นใช่คนไข้ผมนี่เป็นคุณตาคุณยายนะที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะคือตอนเช้าๆนะครับพอตื่นขึ้นมาใช่ไหมฮะลูกหลานก็ไปทำงานกันหมดยังไม่ทันได้คุยกับใครเลยนะฮะพอตอนเย็นนะครับเขากลับมาก็เข้าห้องไปแล้ววันๆเนี่ยอยู่แต่บ้านทั้งวันแต่ไม่ได้คุยกับใครเลยลูกหลานจะออกไปคุยก็เกรงใจว่าลูกหลานมาเหนื่อยๆแล้วนะก็กลัวจะทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้น
สรุปแล้วว่าคุณตาคุณยายไม่ได้คุยกับใครทั้งวันเลยสังคมมันหายไปความสัมพันธ์มันหายไปถึงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ความสัมพันธ์มันหดหายไปนะครับเป็นคนโบราณนี่เขาว่าทานข้าวเย็นร่วมกันต้องเร่งรีบไปแต่เช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับฝากบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะสละเวลาสักนิดนึงสักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าตัวเองเหนื่อยยังไงเนี่ยไปคุยกับท่านสักนิดนึงชวนคุยสักนิดนึงอย่ารอให้มันสายเกินไปนะครับลูกๆหลานๆนะครับเวลาที่เจอคุณตาคุณยายนะฮะสละเวลาสักนิดนึงวันละแบบ5นาที10นาทีถามว่ากินข้าวหรือยังทำนี่หรือเปล่านะครับวันนี้ดูเรื่องอะไรทำอะไรบ้างนะครับขอสักนิดนึงนะครับจริงๆแม่ตัวจะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาแบบว่าแวะสักนิดนึงจะเป็นอะไรเวลาเขาขึ้นมากรุงเทพแล้วอยู่กับเราเหมือนที่จอยบอกตั้งแต่ต้นว่าจอยก็จะปิดสวิตช์เลยพอกลับถึงบ้านเราก็จะไม่คุยกับใครส่วนแม่เขาก็ด้วยความที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะแบบได้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้พอเขามาเขาก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้ให้ข้อคิดเลยว่าทั้งวันน่ะคุณคุยกับคนอื่นได้หมดเลยกลับบ้านคุณไม่คุยกับคนที่บ้านอันนี้มันเริ่มมีปัญหาละนะครับขอเวลาสัก5นาที10นาทีมาพูดมาคุยกันก่อนถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันนะครับโอ้โหนี่เราป้องกันก่อนได้เลยนะคะก็คือการดูแลครอบครัวดูแลคนในบ้านเรานะคะถ้าคุณดูแลขนาดนี้อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยคือใส่ใจผู้ใหญ่ในบ้านหรือแม้กระทั่งคุณหมอบอกว่าแม้แต่วัยรุ่นพ่อแม่อาจจะทำงานไม่ได้เจอลูกก็ลูกก็สามารถเป็นภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันก็ใช้วิธีเดียวกันดูแลลูกคุยกันบ้างนะคะก็คือให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบสมัยก่อนมันกลับมามันก็จะดีมากมันก็คุยกันบ้างถามกันบ้างว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงไม่ใช่ถามว่าแบบทำกันบ้างยังอ่านหนังสือหรือยังแค่นั้นใช่ไหมแล้วลูกก็เข้าโรงเรียนวันนี้เจออะไรบ้างนะเป็นยังไงบ้างได้เจอเพื่อนได้ทำอะไรบ้างนะฮะสละเวลาสักนิดนึงก่อนที่มันจะสายเกินไปเราถึงเห็นข่าวเด็กกระโดดตึกบ้างอะไรบ้างไงคะหมอเจอเยอะมากเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นพวกเราช่วยได้ถามคนอื่นมาเยอะแล้วถามพ่อกับแม่สักสองสามประโยคก็นิดนึงนะคะนะคะฝากไว้ด้วยอันนี้สำคัญแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีจากคุณหมอมากๆเลยเอามีคำถามจากทางบ้านน้องจอยช่วยหน่อยได้ก็จะถามว่ายาแก้เศร้าเนี่ยค่ะทานบ่อยๆจะติดไหมเพราะถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับครับยาแก้เศร้านะครับกับยานอนหลับเป็นคนละตัวกันนะครับหรือบางตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามีฤทธิ์ทำให้หลับสบายนะครับแต่ยาซึมเศร้าอย่างที่เราบอกรักษากัน6เดือนถึง1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหายแล้วเราก็หยุดยาได้ลดยาลงได้ถ้าติดนี่หมายถึงว่าคุณต้องใช้ทุกวันนะครับแล้วเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรักษายาซึมเศร้าไม่ใช่ไม่ติดนะครับแล้วไม่ต้องไปหยุดยาเองหรือลดยาเองค่อยๆบอกกับคุณหมอแล้วก็ปรับยากันไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ติดนะครับสามารถทานได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วถ้าไม่ชอบทานยาเม็ดฉีดเลยได้ไหมคะบางคนทานยายากจริงนะหมอใช่เรื่องฉีดเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายก็อย่างที่บอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรักษาใช่ไหมครับ6เดือนถึง1ปีเพราะฉะนั้นต้องมาฉีดยาตลอดคงเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยยาฉีดเนี่ยไม่มีบทบาทในการรักษาโรคซึมเศร้านะครับจะเป็นยากินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องค่อยๆครับแล้วรักษาด้วยการทานยาเนี่ยจะมีบุตรได้ไหมมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าสำหรับคนที่ผลข้างเคียงผลข้างเคียงคือปกตินะครับถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราอยากจะรักษาให้หายก่อนที่จะไปตั้งครรภ์เพราะบางครั้งเนี่ยหลังจากตั้งครรภ์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีภาวะซึมเศร้าหลังจากตั้งครรภ์ได้นะโอ้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรักษาให้หายก่อนจะแนะนำให้คนไข้ตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าตัวยามันจะส่งผลกระทบต่อเด็กในท้องป่ะใช่ไหมคะมีส่วนด้วยแล้วหลังจากคลอดบุตรเสร็จเนี่ยจะมีภาวะซึมเศร้าหลังจากคลอดด้วยใช่จะถามตรงนี้แหละเพราะว่าอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่คนเป็นกันเยอะมากแม้กระทั่งเพื่อนดิฉันครับคลอดลูกแล้วจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแต่ต้องบอกเลยนะว่าตัวเองไม่เป็นโชคดีมากกับเพื่อนที่ทำงานเนี่ยหลายคนที่เป็นเพราะว่าหนึ่งเหนื่อยเลี้ยงลูกถูกต้องครับมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันไม่ใช่โรคคือมันหายได้ครับใช่หายได้นะครับคือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์แต่ถ้าเป็นมากก็เป็นโรคซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าเข้าได้กับโรคหรือยังหรือเป็นแค่ภาวะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณปอทำงานก็เหนื่อยใช่ไหมเลี้ยงลูกก็เหนื่อยใช่ไหมยิ่งไปกันใหญ่เลยลูกก็เป็นอะไรก็บอกเราไม่แล้วอาจจะไม่มีคนมาช่วยมาซัพพอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นภาวะหรือเป็นโรคฉะนั้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าหญิงที่คลอดบุตรแล้วนะครับครอบครัวสำคัญเองยังไงก็วกมากับครอบครัวอีกนะครับสามีต้องดูแลนะครับแล้วก็ต้องมีคุณแม่นะฮะของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยมาช่วยเลี้ยงลูกนะครับในช่วงแรกช่วยกันประคับประคองไปก่อนโดยเฉพาะท้องแรกสำคัญมากเลยนะฮะ
ไม่เคยเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงยังไงลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าร้องนู่นโอ้ยลูกจะหิวลูกจะอะไรเครียดไปกันใหญ่นะครับแต่จอยโชคดีหลายอย่างนะทำไมคะแม่จอยก็ยังไม่ได้แก่มากเลี้ยงหลานได้สามีว่าที่สามีก็แก่พอที่จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่เธอแหละว่าเธอจะมีลูกให้เขาไหมเนี่ยมีแล้วก็ส่วนตัวจอยเองทำงานทุกวันท้องก็ต้องทำงานภาวะซึมเศร้าไม่มีแน่นอนจ้ะขอให้โชคดีนะคะลูกเธอก็คงไม่ซึมเศร้าหรอกค่ะแล้วก็บวกกับว่าเรามีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงเราก็โตพอเป็นสาวแล้วก็เคยเลี้ยงน้องมาแล้วว่าอะไรยังไงจะไม่มีปัญหาโอ้รอดโรคนี้รอดเดี๋ยวให้ถึงก่อนได้ถึงโรคนี้รอดให้ถึงเวลานั้นก่อนโอ้โหน้องขออย่างนี้ให้ถึงเวลานั้นก่อนว่าบางทีมันอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาได้ใช่นะคะขอบคุณน้องจอยดาวกระจายขอบคุณคุณหมอธเนศหยันสารที่มาให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณคุณหมอปันค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ปอนะคะขอบคุณค่ะให้ชนสนใจนะคะอยากจะฝากคำถามให้กับรายการของเราเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/dramachannel นะคะหรือว่าจะไปดูย้อนหลังน้องจอยเสียงหัวเราะของเธอนะคะ www.dramachannel.tv ค่ะวันนี้เรา3คนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ